สวัสดีดีครับสวัสดีครับจ้าฮะเพื่อนคุยครับโอเคหรือเปล่าคุณถ้าคุณไม่ไหวก็คุณพักผ่อนก็ได้นะผมเหมือนแค่อยากคุยด้วยเอาเหี้ยขาเลยสวัสดีดีครับสวัสดีครับคุณอยากฟังเรื่องผีไหมครับได้เลยครับผมครับฟังวันนั้นคือผมจะไปเซเว่นแต่ผมเดินออกจากบ้านคนเดียวทีนี้ผมเดินอยู่ผมเห็นเห็นอะไรนะครับเห็นอะไรนะผมได้ยินเมื่อกี้ขอใหม่นะได้ยินเลยนะครับเห็นเลยนะครับขอใหม่นะผัวล้ออะไรครับอ๋อป่าครับผมขนาดผมเล่าผมยังเหนื่อยเลยไม่เป็นไรครับนั่งครับกินชาก็ได้ครับน้ำมะนาวน้ำผึ้งก็ยิ่งดีครับผมเหนื่อยไม่ได้เจอผีนะเจออะไรครับผมเหนื่อยที่ตัวเองพูดสวัสดีคุณตีดีครับสวัสดีกันแล้วครับอย่าบูลลี่ผมครับผมไม่ได้บูลลี่เขาเรียกว่าเก้าเมืองดันลาริวจะทันแต่ผมชักว่าวคุณตีจะชักไหมเชิญเลยฮะผมขี้เกียจพูดเหนื่อยแต่ก็ทำอยู่จะบอกเลยยบักผมแนะนำเซิร์ฟหน่อยได้ไหมผมเล่นเซิร์ฟอเมริกาล่ะครับเอเชียคนน้อยดี300คนเอเชียใช่ป่ะเล่นเกมไหนครับคนเล่นไม่ค่อยเยอะโอเวอร์วอตช์ 2แนะนำเซิร์ฟเวอร์หน่อยครับผมยังล็อกอินไม่ได้เลยมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าคนต่อคิวนานเกินมาต่อคิวจะบูลลี่ครับขอโทษครับผมเหนื่อยก็ออกได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่นึกว่ากูเป็นจริงเลยแหละเสียงผู้หญิงน่ารักมากเลยมีเพื่อนมาด้วยไหมเสียงผู้หญิงน่ารักมากเลยครับอ๋อยังไงเนี่ยน่ารักอะไรอะไรอะกี่ปีอ่ะ3-4 ปีอ่ะผมได้ยินนี่อยากจะจับผมหมายถึงก้อนหินโอเคตกใจหมดคืออะไรคิดเองแค่นั้นคุได้ยินผู้หญิงร้องไหมไอเดียมาให้แล้วอ่ะไอบอทอ่ะร้องบอทในได้ยินเลยมีบอทจะว่าน้องไปลากไปหาเย่หอมโลกได้ลูกเลยเขาพูดกันอยู่ตรงไหนเขาอยู่ข้างบนอ๋อหลังคาจะขึ้นหลังอันข้างบนฉีดคอไม่ได้บีบได้อ๋อขอบคุณครับดีทุกคนเล่นกันครับชอบกินข้าวมันไก่ไหมชอบกินข้าวมันไก่ไหมชอบกินข้าวมันไก่ไหมอะไรเจ๊อะไรเจ๊ชอบครับเฮ้ยเนี่ยเขาชอบอ่ะเขาชอบข้าวมันไก่เขาชอบชอบข้าวมันไก่จะ
กี่บาทก็กินดินกินได้ครับนี่กินได้เนี่ยเข้ามาเลยเอาข้าวเลยข้าวนี่เลยเขาพร้อมจ่ายเนี่ยเขาพร้อมจ่ายคือข้าวมาเลยเขามานั่งเลยครับโอ้ลูกค้าคนแรกก็บริการพิเศษครับนั่งตรงนี้เลยครับนั่งตรงนี้เลยครับตูดคนนั้นมีลอยมือใจเย็นนายใจเย็นข้าวมันไก่ครับไม่ไหนจะข้าวมันไก่ไม่เสิร์ฟลูกค้าครับอันดูแฮปเตอร์เสิร์ฟไปแล้วไม่ใช่หรอนี่เสิร์ฟเขาละโอ้นายกำลังจัดการเป็นลูกมือเราจีบคุณข้าวมันไก่กันเหรอครับไอแฮมสเตอร์มันบอกให้ผมเป็นไอพ่อสื่อแชมเบอร์ไอแฮมสเตอร์บอกให้ผมเป็นพ่อสื่อมันที่เขาพูดอย่างนี้เหรอแชมเบอร์ใช่ผมได้ยินเขาพูดได้แชมเบอร์เขาพูดผมคิดถึงข้าวมันไก่ยิ่งเพิ่งเจอกันมาแรกหรือเปล่าผมอะไรครับผมอะไรครับนายพูดมาอะไรพูดมาฉันอยากฟังอะไรพูดมาเลยพูดมารออยู่เนี่ยรออยู่ผมผมฝันจริงๆเห็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทำอะไรครับอร่อยไหมนี่คุณเพิ่งเจอเขาเองนะข้าวมันไก่เป็นอะไรครับข้าวมันไก่เป็นอะไรครับผมเห็นเขายืนยืนอะไรต่อครับยืนฉี่ครับวัดต่อฟ้าเฮ้ยวัดต่อฟ้าแต่ผมเห็นคุณข้าวมันไก่ครับข้าวไก่ทำไมครับเขาเป็นไงครับก็เป็นไงครับนั่งเป็นยังไงนั่งนั่งอะไรครับนั่งขี้ครับขี้เป็นยังไงหรือเปล่าผมฝันฝันอะไรครับฝันแฟนเก่าครับฝันยังไงฝันยังไงก็พูดไปแล้วให้กูพูดซ้ำทำไมใจเย็นมันจะเพื่อใหม่ไงเดี๋ยวเครื่องคิดเลขเลยอุ้ยคืออะไรอ่ะบวกโอ้เดี๋ยวบวกเลยนักเลงด้วยว่ะเฮ้ยนี่เขาบอกไงเขามันไก่นะไอ้ข้าวมันไก่ฮอตว่ามีแต่คนมาชอบนายช่วยเลยช่วยเดี๋ยวช่วยสองคนแล้วมีคนชอบมีสองคนแล้วเนี่ยตู่ตัวใหญ่ใหญ่ไม่เท่าผมหรอกอะไรใหญ่อะไรใหญ่ขนาดตัวอ๋อโอเคขนาดตัวแต่ผมใหญ่อะไรใหญ่อะไรใหญ่ครับอะไรใหญ่ครับอะไรใหญ่ครับเร็วตอบเร็วครับอะไรใหญ่ครับลุงชอบข้าวมันไก่เหรอวุ้ยเรียกลุงเลยวะเย็นๆเอ้ยลุงใหญ่ใส่เลยใส่เลยใส่เลยผมอยากเป็นสไปเดอร์แมนผมจะได้ปาน้องข้าวมันไก่ไปควงแขนโหนใหญ่อ้อมทวีปและผมจะพาดอกข้าวมันไก่ชักใหญ่แมงมุมครับคุณจะต่อยผมเหรอไม่แล้วจะต่อยกันแล้วเพราะลุงเลยข้าวมันไก่เลยนี่อ่ะโหอ่านจบแล้วผมเจอสี่รอบอ่ะเลือกอะไรครับหรือจะทีผมเพราะยังไงปืนมันก็เร็วกว่าอยู่แล้วแต่ผมมีตะเกียบคู่ผมสามารถคีบกระสุนได้เฮ้ยเขามีความจริงจะบอกพวกเราแน่เลยผมไงต่อผมยาวขึ้นนมผมจุดไม่ใช่เป็นยังไงเป็นยังไงเชยโอ้แม่ยังมีต่ออีกข้าวมันไก่วะข้าวมันไก่วะเฮ้ยข้าวมันไก่กลับมาแล้ว
เขาเป็นไก่ลูกสุดที่จะยืดเยื้อปีกส่งมาดูมาแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งเอาอีกหนาเลยจริงๆแล้วอ่ะพี่เขาบอกจริงๆแล้วผมอีกแล้วเหรอมึงพูดเลยได้ไหมกูขี้เกียจรอแบบเมื่อกี้เนี่ยเป็นอีกแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหขี้เกียจชงกันเนี่ย acting เยอะมันเจ็บคอรู้ไหมเอาไอ้นี่ผมฟึ่งรอตัวเดียวด้วยโอ้โหไอ้ขี้นายรีบหน่อยได้ไหมคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนายเขามันแต่เขาต้องไปทำร้านต่อเขาจะปิดร้านแล้วเนี่ยอะไรผมผู้หญิงอะไรคุณเป็นผู้หญิงเหรอโอ้ที่นั่งปูกันมาตั้งนานไอ้ผมเมื่อกี้เกือบ4นาทีนี่คือเพื่อจะพิมพ์คำนี้ใช่ไหมถ้าผมจะจีบคุณโอ้มึงเข้ามันไก่อ่ะเนี่ยที่กูนั่งเหนื่อยนั่งชงมาตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงหรือว่าไม่รู้อ่ะกี่นาทีก็ไม่รู้อ่ะเพื่อที่จะมาจบพีอย่างงี้วะเอาเฮียรักษาพ่อเฉยไม่ได้นะผมจะจีบคุณโอ้ยถึงจังแล้วเฮ้ยแต่เขาชอบข้าวมันไก่นะเว้ยจีบคุณนายจะจีบไหวเหรอวะเขาจะจีบคุณอ่ะคุณยายเอมิโกะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบข้าวมันไก่มีหนังเว้ยมันไม่แซ่บผมมีรถแลมโบกินี่เฮ้ยรถแลมโบกินี่ด้วยนะเว้ยมีบ้านเดี่ยว2ชั้นมีตู้เสื้อผ้าลูดซิปด้วยบ้านลูดซิปบ้านคนจนๆอย่างพวกเราไม่มีหรอกเว้ยพวกเราแบบเปิดเอาอ่ะผมอาบน้ำกับสบู่โอ้ยสบู่ตานนกแก้วรวยจังวะสบูไรรวยตั้งแต่ผมพอที่จะเป็นแฟนคุณได้ไหมแต่เขาบอกว่าชอบข้าวมันไก่อ่ะคุณเก็บคำไม่ทางหัวเลยดิถ้างั้นผมก็ชอบข้าวมันไก่ข้าวมันไก่แล้วยังไงแบ่งกันไงอะไรเขียวข้าวมันไก่นี่คุณนี่ว่าข้าวมันไก่เหมือนกันเป็นพี่น้องกันอ๋อกูเหนื่อยเนี่ยจบเรื่องที่เธออันนี้น่าจะบูดแล้วไม่ใช่อันนี้ออร์แกนิกกูเหนื่อยจริงๆใครก็ได้ชมแทนทีนี้เนี่ยไอ้ตู่เฮ้ยทุกคนเราไปแล้วนะครับพี่ชายบ๊ายบายครับไปนอนแล้วครับจุ๊บจุ๊บไปหาเดี๋ยวผมจะดูว่าให้จบเลยมาจุ๊บจุ๊บคือนี่ผมจะฝันถึงคุณจะฝันถึงคุณค่ะแหมแต่จะฝันถึงคำจบโอ้ยเดี๋ยวผมจะโทรหาได้ไปนอนไหมโทรหาเดี๋ยวผมจะบอกได้นอนไหมให้เขาไปนอนที่เถอะเนี่ยนอนแล้วเนี่ยครับผมผมมีตู้เสื้อผ้ารูดซิปได้ผมไปเทสกันแล้วผมไม่กินเฮ้เฮ้เฮ้ลูบอยก็พูดมาเลยคำพูดเยอะเอาเยี่ยวก่อนได้ไหมมาสายสกปรกซะแล้วเครื่องบินไม่ต้องว่ะไปกะเราไม่ต้องให้เราอุ้มเราจะแป๊บนึงเอาข้าวมันไก่ใส่กระเป๋ากางเกงพาไปเที่ยวข้าวสดไปเที่ยวข้าวไก่คุณ
ุณจบศึกไปเลยคุณจะเลือกใครเนี่ยมีเอหัวชมพูมีลุงแล้วก็แฮมสเตอร์เนี่ยคุณเลือกมาเลยข้าวมันไก่เออพี่พีเองไม่ใช่ชมพูเนี่ยมาท้อตรงนู้นต่อคุณมีหลักตัวเลือกคุณมีหลักตัวเลือกเนี่ยคุณเลือกใครคุณจะเลือกใครลูกจ้างคุณเนี่ยคุณจะเลือกใครลูกจ้างคุณเนี่ยมีลุงมีหัวชมพูแล้วก็แฮมสเตอร์คุณจะเลือกใครลูกจ้างคุณเนี่ยข้าวมันไก่เลือกคนหัวเหลืองเฮ้ยเขาเรียกคุณว่ะเฮ้ยเขาเรียกคุณว่ะเขาชอบคุณเฮ้ยนี่คุณแม่งชงตั้งนานกูมีบทแล้วเนี่ยโอ้โหฝากแฟนผมด้วยให้ช่วยดูแลน้องเขาทีโอ้ยเหนื่อยผมไปนอนก่อนนะโอเคครับฝันดีครับฝันดีครับครับสบายนะครับเหนื่อยมากเลยคุณเดินอ่ะไอ้ลุงจะฝันไงแต่ลุงจะฝันอะไรฝันที่คนตูดขาเมื่อกี้ฝันข้ามกันไม่ฝันแล้วครับผมเหนื่อยเฉยขี้เกียจพูดดินอ่างแล้วบ๊ายบายโอ้ดูพูดดีๆเลยเฮ้ยดูมาหนาล่าเย่ไปแล้วจ้ะขอบคุณสมัยจุ๊บเฮ้ยลุงแอดหน่อยลุงแอดหน่อยลุงแอดหน่อยผมอยากเห็นลุงมาพูดติดอายอีกอ่ะชอบผมคงพูดแค่นี้แหละครับมันเหนื่อยถ้าผมสนุกมันรับอย่างลุงเล่นอะไรบ้างอ่ะลุงยังไงบ้างเฮียกูกดจอยไปนอนเถอะครับเหนื่อยอ่ะคิดไม่ทันแล้วคิดไม่ทันแล้ว